ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กัมพูชาอันเกี่ยวเนื่องกับเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมตอนที่1เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่1หรือราว 2,500 ปีก่อนกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรหรือออสโตรเอเชียติกอพยพจากจีนตอนใต้มาอยู่ในสุวรรณภูมิหรือเอเชียคเนด้วยกลุ่มมอญอพยพมาตามลำน้ำสารวินต่อมาสถาปนาอาณาจักรสุธรรมวดีหรือสะเทิมซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของพม่าส่วนกลุ่มเขมรอพยพมาตามลำน้ำโขงภายหลังได้สถาปนาอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่ในวิชานิรุกติศาสตร์เรียกกลุ่มตระกูลภาษามอญเขมรต่อมาพุทธศตวรรษที่6เกิดอาณาจักรฟูนันถือเป็นอาณาจักรเก่าแก่แรกสุดของชนเชื้อสายกัมพูชาในจดหมายเหตุจีนเรียกฟูนันว่าเป็นอาณาจักรป่าเถื่อนอยู่ทางใต้แหลมอินโดจีนศาสตราจารย์ยอสเซเดผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีเขมรสันนิษฐานว่าฟูนันถ่ายเสียงจากคำว่าพนมที่แปลว่าภูเขาและยังเป็นตำแหน่งของกษัตริย์มีความหมายว่าเป็นราชาแห่งขุนเขาจีนเลยเรียกพระนามกษัตริย์เป็นชื่ออาณาจักรซึ่งฟูนันในยุคนั้นรับอิทธิพลศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่กำลังเฟื่องฟูอยู่ในชวาและคาบสมุทรอินโดจีนโดยรับอิทธิพลจากอินเดียมาอีกทอดหนึ่งทั้งนี้อาณาจักรฟูนันเคยมีเมืองหลวงชื่อนอกอนกกทโลกแปลว่านครกกทโลกคำว่ากกแปลว่าที่สูงทโลกแปลว่าต้นไม้ต่อมาพุทธศตวรรษที่10จดหมายเหตุจีนกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มีพราหมณ์โกนธัญญะจากอินเดียมาครองอาณาจักรฟูนันแล้วเปลี่ยนแบบแผนราชสำนักฟูนันให้เป็นแบบอินเดียสอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเขมรที่ว่าราชวงศ์ขอมเกิดจากพราหมณ์คนหนึ่งสมสู่กับนางนาคซึ่งเป็นธิดาของพญานาคซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวขอมศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลวิเคราะห์ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับพราหมณ์สะท้อนถึงอิทธิพลอินเดียในขณะที่นาคเป็นตัวแทนของความเชื่อพื้นถิ่นของชาวขอมทำให้แม้ในปัจจุบันนี้ชาวเขมรส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีอิทธิพลฮินดูและเรื่องไสยศาสตร์อยู่ในวิถีดำเนินชีวิตในพุทธศตวรรษที่11อาณาจักรฟูนันล่มสลายมีแคว้นเจนละรุ่งเรืองขึ้นแทนที่มีกษัตริย์ที่สำคัญคือพระเจ้าพวะวรมันที่1และพระเจ้าอิสานวรมันผู้ทรงสร้างราชธานีใหม่ซึ่งสันนิษฐานว่าในปัจจุบันคือพื้นที่ส่วนที่เรียกว่ากลุ่มโบราณสถานสมโบไพรกุกพุทธศตวรรษที่12ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่1แคว้นเจนละแตกออกเป็นเจนละบกและเจนละน้ำโดยเจนละน้ำคุมลุ่มน้ำโขงตอนใต้ซึ่งก็คือประเทศเขมรในปัจจุบันเจนละบกคุมพื้นที่ซึ่งเป็นประเทศลาวตอนใต้คือแขวงจำปาสัก
และเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจนถือเป็นยุคมืดของขอมพุทธศตวรรษที่14เริ่มยุคทองของอาณาจักรขอมเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่2ซึ่งอยู่ในช่วงพ.ศ. 1345ถึงพ.ศ. 1393ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับอาณาจักรศรีวิชัยแห่งหมู่เกาะชวาทรงรวบรวมแคว้นเจนละบกและเจนละน้ำให้เป็นปึกแผ่นทรงรับอิทธิพลลัทธิเทวราชาจากชวามาสถาปนาในอาณาจักรของพระองค์จนเกิดเป็นราชประเพณีในการสร้างปราสาทหรือเทวาลัยถวายเป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์และเป็นราชสุสานของกษัตริย์ขอมยามเสด็จสวรรคตเพื่อหลอมรวมดวงพระวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าที่พระองค์นับถือกล่าวได้ว่าทรงนำความเชื่อใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตศิลปะและชะตากรรมของชาวขอมทั้งนี้เรื่องราวของรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกค้นพบที่ปราสาทสดกก๊อบธมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเขตอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครจากหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าราชธานีของอาณาจักรขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2คือศรีมเหนทรบุระบนเทือกเขาพนมกุเลนก่อนจะย้ายมาที่เมืองหริหราลัยที่ตำบลโลเลยหรือร่อรวยปัจจุบันหริหราลัยจึงเป็นที่ประทับของพระเจ้าชัยวรมันที่2พระเจ้าชัยวรมันที่3พระเจ้าอินทรวรมันที่1และพระเจ้ายโสวรมันที่1จึงปรากฏมีปราสาทหรือเทวสถานสำคัญหลายแห่งเช่นปราสาทพระโคบากงโลเลยในปีพ.ศ. 1440พระเจ้ายโสวรมันที่1ทรงทิ้งเมืองหริหราลัยที่ตำบลโลเลยหรือร่อรวยแล้วทรงสร้างนกรหรือเมืองพระนครขึ้นใหม่โดยมีภูเขาพนมบาแคงเป็นศูนย์กลางเมืองซึ่งถือเป็นศูนย์ของโลกและจักรวาลตามคติความเชื่อในลัทธิเทวราชาและศาสนาฮินดูไสยวนิกายปัจจุบันยังมีปราสาทพนมบาแคงปรากฏเป็นหลักฐานทั้งนี้มีหลักฐานว่าชาวขอมเรียกเมืองยโสธรปุระว่านกรแต่เมื่อมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเดินทางมาสำรวจแล้วบันทึกชื่อนกรเป็นองโคภายหลังชาวยุโรปจึงเรียกเพี้ยนเป็นอังกอร์ครั้นเมื่อฝรั่งเศสมาปกครองกัมพูชาและเริ่มงานบูรณะโบราณสถานนครวัดนครธมชาวเขมรจึงเรียกตามฝรั่งเศสว่าอังกอร์มาตราบจนวันนี้ราวพ.ศ. 1487พระเจ้าราเชนทรวรมันทรงสร้างปราสาทแม่บุญตะวันออกปราสาทแปรรูปอีกทั้งยังถือเป็นยุคเริ่มต้นของการสงครามระหว่างขอมกับจามหรือจำปายาวนานกว่า250ปีในราวพ.ศ. 1510พระครูพราหมณ์ยัตยวราหะได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าราเชนวรมันให้สร้างปราสาทบันทายสีราวพ.ศ. 1545เกิดราชวงศ์ใหม่จากการรัฐประหารแย่งชิงราชบัลลังก์ในอาณาจักรขอมตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1เป็นต้นไปและยังทรงแผ่พระราชอำนาจเข้าไปในอาณาจักรทวารวดีก็คือภาคกลางของไทยในปัจจุบันในปีพ.ศ. 1593พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่1ทรงสร้างปราสาท
บาปวนในปีพ.ศ. 1656พระเจ้าสุริยะวรมันที่2ทรงครองราชทรงสร้างมหาปราสาทนครวัดเป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไวสนพนิกายได้ทรงนับถือวิษณุเทพหรือพระนารายณ์เป็นเทพสูงสุดโดยเมื่อต้นรัชกาลทรงทำไมตรีกับชาวจามซึ่งรับอิทธิพลฮินดูเช่นเดียวกับขอมแต่ต่อมาทรงบุกไปตีกรุงวิชยปุระของจามยึดครองอยู่ได้4ปีถึงพ.ศ. 1692จามก็ตีคืนไปได้พ.ศ. 1695พระเจ้าสุริยะวรมันทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กัมพูชาอันเกี่ยวเนื่องกับเมืองพระนครหรือนครวัดนครธมตอนที่1เริ่มต้นตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่1หรือราว 2,500 ปีก่อนกลุ่มชาติพันธุ์มอญเขมรหรือออสโตรเอเชียติกอพยพจากจีนตอนใต้มาอยู่ในสุวรรณภูมิหรือเอเชียคเนย์ด้วยกลุ่มมอญอพยพมาตามลำน้ำสารวินต่อมาสถาปนาอาณาจักรสุธรรมวดีหรือสะเทิมซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่ภาคใต้ตอนบนของพม่าส่วนกลุ่มเขมรอพยพมาตามลำน้ำโขงภายหลังได้สถาปนาอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่ในวิชานิรุกติศาสตร์เรียกกลุ่มตระกูลภาษามอญเขมรต่อมาพุทธศตวรรษที่6เกิดอาณาจักรฟูนันถือเป็นอาณาจักรเก่าแก่แรกสุดของชนเชื้อสายกัมพูชาในจดหมายเหตุจีนเรียกฟูนันว่าเป็นอาณาจักรป่าเถื่อนอยู่ทางใต้แหลมอินโดจีนศาสตราจารย์ยอสเซเดผู้เชี่ยวชาญโบราณคดีเขมรสันนิษฐานว่าฟูนันถ่ายเสียงจากคำว่าพนมที่แปลว่าภูเขาและยังเป็นตำแหน่งของกษัตริย์มีความหมายว่าเป็นราชาแห่งขุนเขาจีนเลยเรียกพระนามกษัตริย์เป็นชื่ออาณาจักรซึ่งฟูนันในยุคนั้นรับอิทธิพลศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูที่กำลังเฟื่องฟูอยู่ในชวาและคาบสมุทรอินโดจีนโดยรับอิทธิพลจากอินเดียมาอีกทอดหนึ่งทั้งนี้อาณาจักรฟูนันเคยมีเมืองหลวงชื่อนอกรกกทโลกแปลว่านครกกทโลกคำว่ากกแปลว่าที่สูงทโลกแปลว่าต้นไม้ต่อมาพุทธศตวรรษที่10จดหมายเหตุจีนกล่าวถึงเหตุการณ์ที่มีพราหมณ์โกนธัญญะจากอินเดียมาครองอาณาจักรฟูนันแล้วเปลี่ยนแบบแผนราชสำนักฟูนันให้เป็นแบบอินเดียสอดคล้องกับตำนานพื้นบ้านเขมรที่ว่าราชวงศ์ขอมเกิดจากพราหมณ์คนหนึ่งสมสู่กับนางนาคซึ่งเป็นธิดาของพญานาคซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวขอมศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลวิเคราะห์ว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับพราหมณ์สะท้อนถึงอิทธิพลอินเดียในขณะที่นาคเป็นตัวแทนของความเชื่อพื้นถิ่นของชาวขอม
ทำให้แม้ในปัจจุบันนี้ชาวเขมรส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีอิทธิพลฮินดูและเรื่องไสยศาสตร์อยู่ในวิถีดำเนินชีวิตในพุทธศตวรรษที่11อาณาจักรฟูนันล่มสลายมีแคว้นเจนละรุ่งเรืองขึ้นแทนที่มีกษัตริย์ที่สำคัญคือพระเจ้าพวะวรมันที่1และพระเจ้าอิสานวรมันผู้ทรงสร้างราชธานีใหม่ซึ่งสันนิษฐานว่าในปัจจุบันคือพื้นที่ส่วนที่เรียกว่ากลุ่มโบราณสถานสมโบไพรกุกพุทธศตวรรษที่12ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่1แคว้นเจนละแตกออกเป็นเจนละบกและเจนละน้ำโดยเจนละน้ำคุมลุ่มน้ำโขงตอนใต้ซึ่งก็คือประเทศเขมรในปัจจุบันเจนละบกคุมพื้นที่ซึ่งเป็นประเทศลาวตอนใต้คือแขวงจำปาสักและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจนถือเป็นยุคมืดของขอมพุทธศตวรรษที่14เริ่มยุคทองของอาณาจักรขอมเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่2ซึ่งอยู่ในช่วงพ.ศ.1345ถึงพ.ศ.1393ประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับอาณาจักรศรีวิชัยแห่งหมู่เกาะชวาทรงรวบรวมแคว้นเจนละบกและเจนละน้ำให้เป็นปึกแผ่นทรงรับอิทธิพลลัทธิเทวราชาจากชวามาสถาปนาในอาณาจักรของพระองค์จนเกิดเป็นราชประเพณีในการสร้างปราสาทหรือเทวาลัยถวายเป็นทิพยวิมานของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์และเป็นราชสุสานของกษัตริย์ขอมยามเสด็จสวรรคตเพื่อหลอมรวมดวงพระวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าที่พระองค์นับถือกล่าวได้ว่าทรงนำความเชื่อใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตศิลปะและชะตากรรมของชาวขอมทั้งนี้เรื่องราวของรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกค้นพบที่ปราสาทสะดกก๊อกธมบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเขตอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครจากหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าราชธานีของอาณาจักรขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2คือศรีมเหนทรบุระบนเทือกเขาพนมกุเลนก่อนจะย้ายมาที่เมืองหริหราลัยที่ตำบลโลเลยหรือร่อรวยปัจจุบันหริหราลัยจึงเป็นที่ประทับของพระเจ้าชัยวรมันที่2พระเจ้าชัยวรมันที่3พระเจ้าอินทรวรมันที่1และพระเจ้ายโสวรมันที่1จึงปรากฏมีปราสาทหรือเทวสถานสำคัญหลายแห่งเช่นปราสาทพระโคบากงโลเลยในปีพ.ศ.1440พระเจ้ายโสวรมันที่1ทรงทิ้งเมืองหริหราลัยที่ตำบลโลเลยหรือร่อรวยแล้วทรงสร้างนอกรหรือเมืองพระนครขึ้นใหม่โดยมีภูเขาพนมบาแคงเป็นศูนย์กลางเมืองซึ่งถือเป็นศูนย์ของโลกและจักรวาลตามคติความเชื่อในลัทธิเทวราชาและศาสนาฮินดูไสยนิกายปัจจุบันยังมีปราสาทพนมบาแคงปรากฏเป็นหลักฐานทั้งนี้มีหลักฐานว่าชาวขอมเรียกเมืองยโสธรปุระว่านอกรแต่เมื่อมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเดินทางมาสำรวจแล้วบันทึกชื่อนอกรเป็นองโคภายหลังชาวยุโรปจึงเรียกเพี้ยนเป็นอังกอร์ครั้นเมื่อฝรั่งเศสมาปกครองกัมพูชาและเริ่มงานบูรณะโบราณสถานนครวัดนครธมชาวเขมรจึงเรียกตามฝรั่งเศสว่าอังกอร์มาตราบจนวันนี้
ราวพ.ศ. 1487พระเจ้าราเชนทรวรมันทรงสร้างปราสาทแม่บุญตะวันออกปราสาทแปรรูปอีกทั้งยังถือเป็นยุคเริ่มต้นของการสงครามระหว่างขอมกับจามหรือจำปายาวนานกว่า250ปีในราวพ.ศ. 1510พระครูพราหมณ์ยัตยวราหะได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าราเชนวรมันให้สร้างปราสาทบันทายสีราวพ.ศ. 1545เกิดราชวงศ์ใหม่จากการรัฐประหารแย่งชิงราชบัลลังก์ในอาณาจักรของ